เราก็กลัวลูกค้ารอรีบทำเลยส่งให้ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาพี่ที่ไปขอเงินทีละ300-500เนี้ยร้านไฟก็เจอคืออยู่ดีๆวันนั้นอ่ะวันจันทร์ร้านหยุดเนาะน้องก็ทำความสะอาดอยู่แล้วก็เข้ามาบอกว่าเจ๊ให้มาเอาเงิน300ค่าป้ายทำป้ายอยู่ข้างนอกนั้นเจ๊ตังค์ไม่พอให้มาเอาที่นี่300เด็กก็เลยงงเฮ้ยป้ายอะไรเนี่ยก็เลยแบบเอารูปที่น้องปกติอ่ะไฟจะเข้ามาร้านประมาณ10 โมงแต่ร้านน่าเปิด9 โมงแล้วก็น้องโทรไปอะค่ะประมาณสัก9 โมงกว่าๆ9 โมงครึ่งอะค่ะโทรไปถามว่าออเดอร์ของแก๊ปเนี่ยค่ะจะให้ลงเป็นเลขที่เท่าไหร่เพราะว่าที่ร้านมันจะมีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วก็ต้องลงตามออเดอร์ค่ะแล้วทีนี้คือปกติเนี่ยมันจะมีออเดอร์ของพนักงานที่เขามารับอะค่ะเขาก็จะมีเลขของเขาอยู่แต่ทีเนี้ยน้องเขาอะทำให้แล้วแล้วก็ถามว่าเลขที่เท่าไหร่คือเขาก็ตอบไม่ได้อันนี้เขาน้องเขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยโทรหาไฟนี้ไฟก็บอกว่าเอ้ยมันไม่มันแท็บเล็ตมันไม่ดังอะคือแต่ว่าน้องเขาให้ไปแล้วไงมันไม่ทันเนาะก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นรีบไปถ่ายรูปไปก่อนเลยน้องเขาก็ไปถ่ายรูปได้ป้ายทะเบียนรถไว้อะค่ะเขาเข้ามาบอกว่ามาจากแก๊ปออเดอร์มีก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ออเดอร์มีเกาเหลากับข้าวเปล่าเนี่ยค่ะให้ทำให้หน่อยแล้วน้องเขาก็ทำให้เพราะปกติที่ร้านอะบางทีช่วงที่มันแบบยุ่งๆหน่อยก็คือเราก็กลัวลูกค้าเขาได้ช้าใช่ไหมคะก็คือเราก็ไม่รอบคอบเองไงไม่ได้เช็คว่าออเดอร์มันเท่าไหร่ยังไงก็ถามเขาว่ามีอะไรบ้างก็ทำตามไปค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะมีแค่ครั้งนี้นะคะที่เขาเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าสั่งอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่มีออเดอร์ชูนะคะแต่ว่าด้วยความที่คือเพิ่งจะรับแก๊ปมาได้ไม่กี่วันนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนาะเข้ามาสัก5-6 วันก็น้องเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของวิธีการของแก๊ปอะค่ะเขาก็เลยแบบทำให้แก๊ปไปก่อนคือระบบเราก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางใช่คือตอนแรกเนี่ยที่เนี่ยรับฟู้ดแพนด้า2ค่ะก็ระบบมันก็คล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าน้องคือด้วยความที่แบบเราอาจจะไม่ได้เทรนเขาดีอะค่ะว่าแก๊ปมันเป็นอย่างนี้นะคือต้องอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยลำดับว่าจะต้องดูออเดอร์ก่อนดูที่พนักงานก่อนขอดูเพื่อยืนยันออเดอร์ที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้บอกนะน้องเขาก็ทำให้เลยคือกรณีแก๊ปว่าคนนึงเขาเข้ามาแล้วเขามาบอกว่าของเขาสั่งอะไรบ้างใช่มีออเดอร์จากแก๊ปมีเกาเหลากับข้าวเปล่าเกาเหลาเนื้อข้าวเปล่าแล้วน้องเขาก็เลยถามกลับไปว่าพี่ออเดอร์ที่เท่าไหร่เพราะว่าจะได้ลงในลิงก์ถูกเขาก็บอกไม่รู้คือเขาตอบไม่ได้อ่ะคนนั้นแล้วน้องเขาก็เลยสงสัยละก็เลยโทรหาค่ายที่เป็นเจ้าของร้านนะคะโทรถามว่าเฮ้ยพี่แก๊ปออเดอร์ที่เท่าไหร่น้องจะได้ลงในเครื่องก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ได้ดังอ่ะมันไม่มีออเดอร์เข้ามาแล้วพอวันนี้คือพอเขาได้เสร็จเขาไปเลยเขาไปเลยแล้วไฟก็รอเช็คก็กลัวว่ามันจะเด้งช้ากลัวแบบว่าออเดอร์อย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยมันเข้ามามันแบบบางทีแบบมันอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราด้วยไงคะบางทีสัญญาณไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะดังช้าอย่างเงี้ยบางทีไฟก็จะใช้แบบถามพี่เขาก่อนที่มาว่าพี่มีออเดอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราไม่อยู่ไงน้องเขาก็ใช้วิธีเดียวกับเราก็คือไปถามแต่ที่ผ่านมาไฟจะเช็คตลอดเนี่ยค่ะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ดูเนาะแล้วมูลค่าความเสียหายจริงมันเยอะไหมไม่เยอะค่ะก็เลยไม่ได้แจ้งความหรืออะไรเพราะว่าเห็นว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเตือนภัยให้คนอื่นได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการแอบอ้างตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้ทางแก๊ปหรืออะไรเสียหายด้วยเพราะว่ากลัวเขาไปแอบอ้างอยู่กับทุกร้านอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านที่แบบเจ้าของร้านไม่ได้อยู่ด้วยเองลูกน้องหรืออะไรก็จะได้กำชับให้ได้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์วันนั้นมีเกาเหลาข้าวเปล่าอย่างละกี่ถุงเท่านั้นอย่างละถุงค่ะไฟคิดว่าเขาคงจะรีบสั่งแล้วก็รีบไปเพราะว่าถ้ามันหลายถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนอาจจะแบบสงสัยหรือแบบผิดปกติได้ก่อนอย่างก็เลยสั่งแบบง่ายๆแล้วก็ไปวันนั้นที่เขามานี่การแต่งกายหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรของแก๊ปไหมครับคือแก๊ปอะมันจะดูออกยากนิดนึงอะค่ะคือปกติแพนด้าจะเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าแก๊ปที่ร้านนะคะ
ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะแต่งกายปกติเลยค่ะไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรพิเศษไม่ได้มีกระเป๋าหรือว่าหมวกหรือเสื้อผ้าก็เป็นคนปกติอะค่ะเข้ามาวันนั้นก็คือใส่เสื้อผ้าปกติแก๊ปหรือฟู้ดแพนด้าเขาแบบขับขี่มอไซค์มันต้องใส่ชุดคลุมหมดแล้วเนาะปกติปิดหน้าปิดตาหมดเลยค่ะคนนั้นก็เหมือนกันก็คือใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอย่างเงี้ยค่ะก็ปิดหมดเหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าใช่ไหม